ช่วสุดท้ายของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณสัมภารเมื่อวานนี้วันแรกนะข่าวคราวข่าว,าวสารเนี่ยดูจืดไปเลยเพราะว่าโดนเรื่องอื่นกลบหมดนะจริงๆเป็นเรื่องสําคัญมากนะคุณตงใช่พาไปดูไฮไลท์หน่อยละกันนะครับสำหรับการพิจารณาวันแรกอยู่ที่มาตรา6เรื่องของงบกลางคารับฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่ามีการโอนงบไปอยู่ในงบกลางกว่า8ปดพันล้านบาทแต่มีการใช้ผิดวัตถุประสงค์นะคนที่ลุกขึ้นมาอภิปรายน่าสนใจคุณสิริกัญญาตันสกุลบัญชชีราื่อจก พักเก้าปลานะครับรองหัวหน้าพักพูดถึงว่าส่วนตัวเนี่ยขอตัดลดงบในภาพรวมลง30 0 0 0ล้านเนื่องจากเห็นว่าที่ผ่านมารัฐบาลเศรษฐาเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพนะครับ ไม่ได้เกิดจากแค่งบ6 7ออกล่าช้าด้วยเพราะแม้แต่เรื่องของงบที่ให้ใช้ไปพลางก่อนในระหว่างช่วงนี้เนี่ยอนุมัติมา1.8ล้านล้าน,านก็ยังเบิกจ่ายได้ไม่ครบคือปัจจุบันนับถึงวันที่15มีนาคมรัฐบาลเบิกจ่ายรายจ่ายประจำนะขีเสใต้รายจ่ายประจําไปแค่ร้อยละ79เท่านั้นส่วนรายจ่ายลงทุนที่จัดสรรร้ยแสนล้านเบิกจ่ายไปเพียง8.5หมื่นล้านหรือประมาณครึ่งหนึ่งร้อยละ55เท่านั้นรวมไปถึงรวมทั้งสองส่วนรัฐบาลเบิกจ่ายงบที่ อนุมัติให้ใช้ไปพลางก่อนเนี่ยได้เพียง76.9ล้านนะครับดังนั้นเนี่ยตนจึงคิดว่าขอภัย7.69ล้านล้านนะตนจึงร้อยละ76.9ขอภยัยดังนั้นตนจึงคิดว่าถ้ารัฐบาลจะขาดประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณขนาดนี้ก็ไม่สมควรที่จะนํางบไปใช้ทั้ง3.48ล้านล้านและเห็นควรให้ตัดลดลง30,000ล้านนะครับขณะเดีดวยวกันเนี่ยคุณมนพรเจริญศรี รัฐน,นตรีช่วยคมานาคมในฐานะกรรมาการงบประมาณเป็นผู้ลุกขึ้นชี้แจงนะครับบอกว่างบกลางในส่วนเงินสำรองจ่ายเนี่ยมีการเบิกจ่ายตาำเนื่องจากสำนักงบมีการพิจารณาจากความสามารถในการใช้จ่ายตามระเบียบรวไปถึงแผนการใช้จ่าย ซึ่งการของบประมาณในส่วนของงบกลางส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงสิ้นปีอาทิเรื่องของเบี้ยว,วัดบำเหน็จบำนาญและรายจ่ายค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐซึ่งคาดว่าในปี67คงจะไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณด้วยซ้ําการตั้งงบประมาณในรอบหนึ่งปีงบประมาณเท่านั้นการตั้งงบประมาณเป็นไปตามสมมติฐานที่คาดว่าภาครัฐจะสามารถเบิกจ่ายได้อย่างไรก็ตามการเบิกจ่ายทั้งหมดจะเป็นไปตามสิทธทิการขอใช้สิทธิการใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามความจริง ซึ่งเป็นระดับจุลภาคไม่สามารถคาดการได้ถูกต้องทั้งหมดล่วงหน้าจึงทําให้บางรายการมีความคลาดเคลื่อนทั้งนี้กรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการใช้งบกลางไม่ตรงกับวัตถุประสงค์จํานวน8 0 0 0ล้านนั้นการจัดสรรง,งบเป็นการสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินเป็นเงินร้อยละ2.86 คาดการณ์ว่างบประมาณที่ตั้งไว้จะเป็นงบประมาณที่มีความจําเป็นที่ต้องจัดสรรเผื่ออนาคตเช่นการป้องกันการบรรเทาสถา,านาการณ์ที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยเรื่องของความมั่นคงของรัฐและความจําเป็นในการบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติร้ายแรง ส่วนที่มองว่าเป็นการตีเช็คเปล่าเนี่ยชีย้แจงว่างบกลางคืองบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ถูกจัดสรรให้หน่วงงานเพิ่มเติมจากงบประมาณปกติที่ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณผ่านระบบปกติได้โครงการต่างๆผ่านความเห็น,นชอบคอรมอลแล้วเสนอมาย,ยังกรรมธิการงบประมาณซึ่งมาจากทุกภัคการเมืองดังนั้นงบประมาณใดๆก็ตามที่นายกรบลงไปถึงรัฐบาลจะมีคําตอบและคําชี้แจงจากรัฐบาลในทุกโครงการ หมายถึงว่าส่วนที่จะใช้งบกลางะนะพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลบรหิหารงบประมาณอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้นะครับจากนั้นที่ประชุมก็มีมต,ติ444ต่อ0อันนี้คือเห็นควรแก้ไขามาตรา6จากนั้นก็มีการลงมติอีกรอบว่าจะเห็นตามการบริการเสียงข้างมากไหมที่จะเพิ่มงบกลางขึ้นเป็น6.14แสนล้านจากเดิมเนี่ย6.06แสล้าน อันนี้ที่ประชุมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง279ตอน158เสียงเห็นด้วยตามที่กรรมธิการเสียงข้างมากเสนอแก้ไขและมีผู้งดออกเสียง1เสียงครับ158เสียงนี่ก็คือก้าไกลทั้งพรรคนะแล้วก็อาจจะบวกยิบย่ออีกแค่นิดหน่อยอะเอนดูออถ้าย้อนกลับไปตอนเขาพิจารณางบวาระแรกนะคุณโกเคยมีสสอ,อภิปรายเอาไว้เขาก็พูดถึงเรื่องงบกลางว่าหลายท่านวันนั้น ทำหน้าที่ฝ่ายค้านอยู่ตรงนี้ท่านวิจารณ์รัฐบาลชุดที่ผ่านมาว่าใช้งบกลางเป็นจํานวนมากแล้วแถมยังขอขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีกปด้วยแต่มาวันนี้ท่านกลับทําในสิ่งที่ท่านเคยพูดไว้ในอดีตและตั้งข้อสังเกตว่าการกระทําของท่านนั้นว่าแต่ขาวอีหนาเป็นเองไหมจ้ะไม่รู้แต่ที่สนุกสุดก็คือว่าคุณเดือนไกลหรือจุปธนาค่ะ เมื่อวานนี้แกคงแกคงฟิลขาดหลายเรื่องยอะไรเงี้ยน,นะดูทรง tim, นะพอแกเข้าไปในสภาปุ๊บแกอาจจะเห็นสอสอเพื่อท่านกขอแตะ <c ười> <c ười> ขอแตะหน่อยก็แล้วกัน <c ười> อะไรมันก็ไม่เป็นมันไม่ได้ดั่งใจเลยอ่ะคุณก็เพราะฉะนั้นค่ะผู้สื่อข,ข่าวรายงานมาเนี่ยเป็นการพิจารณามาตรา9ของกระทรวงการคลังกับคุณผู้ชมคุณเรืองไกลเนี่ยเข้าไปอภิปรายด้วยสัดส่วน กรรมธิการงบของพาคพลังประชารัฐค่ะแล้วก็มีคนสงวนความเห็นอภิปรายการตัดงบกรมสรรพากร45ล้านบาทเพราะว่าในชั้นพิจารณาของกรรมธิการเมื่อ18มกราคมที่ผ่านมาคุณเรืองไกลขอรายละเอียดคำพิพากษาเกี่ยวกับการประเมินภาษีของนายทักษิณสัรพากรส่งคำพิพากษาของศาลอุทธร์คดี คดีชำนันพิเศษมา200กับอีก7หน้าด้วยกันนะคะเป็นคำพิพากษาเมื่อปี2566ลงวันที่2มิถุนายนนะคะโจทย์คือทักษิณและจำเลยที่1คือสัรพากรและคณะผู้ประเมินเรื่องภาษีอากรโดยคำพิพากษาสารอุทธรณ์สั่งให้ยกฟ้องก็เท่ากับว่าการประเมินภาษีของกรมสรรพากรนั้นไม่ชอบและการยึดทรัพย์45ล้านบาทนั้นไม่ชอบตน จึงขอตัดงบดังกล่าวคุณเลืองกายกำลังจะอ้าปากพูดก็ปรากฏว่าคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชค่ะเออคนนี้แหละคุณก็ที่บอกว่าอาจจะมีชื่อได้เป็นรัฐมนตรีหรือไม่ในการปรับคอรม,มอเห็นว่ามีชื่ออยู่เพราะว่าถือว่าเป็นหนึ่งเดียวของกรุงเทพที่สอดแทรกก้าวไกลเข้ามาได้นะคะคุณคุณธีรรัตน์เนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ยกมือประท้วงนอกจากนี้ยังมีคุณชนกจันทาทองอันนี้เป็นสอสหนองคายมีทันตแพทย์หญิงศิยดา ปาสิมาน,านันบัญชีรายชื่อคุณประยุทธ์สิริพาณิชบัญชีรายชื่อลุกขึ้นประท้วงคุณเรืองไกลอันนี้อยู่นอกประเด็นไม่ได้อยู่วาระการพิจรารณาว่าประมาณประธานคะควบคุมให้อยู่ด้วยคะ่ะอันนี้เราอภิปรายเรื่องงบนะคะไม่ใช่อภิปรายไม่ไว้วางใจคะ่ะแล้วก็ไม่ควรเอาเอกสารที่ไม่จาเป็นมาอ่านด้วยนะคะคุณเรืองไกลก็บอกทําไมอ่ะไม่อยากฟังหรอ <laughs> เรืองไกลพูดแบบนริงจริงคุณผู้ <laughs> ชมก่ <laughs> มอนที่เรื่องมันจะบานปลาย ประธานวันนออาล่ะคุณเลื่องกายหยุดเถอะหยุดเถอะประชุงหลายท่านนะเดี๋ยวจะไม่ได้ประชุมต่อนะแล้วก็ตัดจบเลยแกลายทั้งตัวจริงนะคุณก็เสื้อก็ลายไทยก็ลายสูตรก็ลายก็มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางแต่ท้ายที่สุดนะค่ะเสียงข้างมากก็ชนะไปตามลําดับเฮ้แต่เดียวนะฝั่งพลังประชารัฐอ๋อแต่เขาก็ไม่เกี่ยวกันเขาก็อิสระเพราะถือเป็นตําแหน่งกรรมธิการในส่วนคนนอกโอเคดูอย่างไปชนิปัตติดีเขายังไม่ได้โหวตคัดค้านงบเลย แบ่งส่วนกันอยู่เข้าประชุมใช่ไหมเข้าเข้าเข้าเพราะว่า158คนเมื่อกี้ที่ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มงบกลางเป็นก้าวไกลประมาณ140่ไปปลายต้องมีคนอื่นไปอีกประมาณ10เสียงบ้าเธอไม่ได้นับพวกประชาชนประชาชิเลยแบบนี้หรอเธออย่าไปเหมารวมประชาธิปัตย์สิดิแอนแซลจะบอกว่าประชาธิปัตย์ไม่เข้าเหรอแซลแซวเออก็สรุปนะคะเสียงข้างมากชนะไป279ตอน่ง152งดออกเสียง2และไม่ลงคะแนน8ค่ะครับอ่ะปิดท้ายไปดูซอฟต์พาวเวอร์ อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องส่งเสริมจริงๆนะเรื่องของควายไทยนะครับเมื่อวานนี้พันตระเอกอนเนกเตาสุภาพอุปนายกสมาคมพัฒนาพันธุ์ควายไทยแล้วก็พ่อเลี้ยงเจนะเจ้าของวนาสุวรรณฟาร์มนําน้องโก้เมืองเพชรควายเผือกเพศผู้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุ4ปี11เดือนน้าหนักตอนนี้เนี่ย1.5ตันนะครับ1,500กิโลกรัมยังโตไม่เต็มที่เลยนะคุณดูดินาะยกคือสูงมากนะแต่แล้วดูน้องดิยืน4ี่ขาปกติเนี่ยความสูงเท่าผมอะ ฉันเตี้ยกว่าไอ้เธอร้อย <100, S 2> ป,ประมาณ175 75, อันนี้เชิดหัวขึ้นไปหน่อยคือได้ถ้า<ว>ปกติเขาจะประมาณ1 7อเจ็เซน uh huh. นะครับอ่ะก็นำไป uh huh. ประชสัมพันธ์เรื่องของการส่งเสริมควายไทยที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าตั้งแต่ที่ช่วง8ปโมงเ็จเศษท่ามกลางฝนที่ตกลงมานะครับทันทีที่นายกเจอเนี่ยก็จับเขาแล้วก็พูดกันว่าอ๋อไม่เคยทราบมาเลยว่ามีควายที่สวยขนาดนี้พอเลี้ยงเจนะครับเล่าให้นายกฟังว่าการนําควายมาโชว์วันนี้เนี่ย ช่วงนี้หลายคนหันมาเล่นควายพันธุไทยสวยงามกันมากขึ้นอยากให้รัฐบาลผลักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างเมื่อวันก่อนเนี่ยพาไปเดินโชว์ตัวที่ถนนพระอาทิตย์ก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาถ่ายรูปเต็มไปหมดเลยนะแล้วเดี๋ยวสงกรานนี้นะครับใครอยากเจอนัองโก้เมืองเพชร1 3 13 1มเามษาย,ยนเสาร์ทิตยิจะนำนังโก้เมืองเพชรและควายยักษ์อีก4-5ตัวมาเล่นน้ำสงกรานที่ถนนเข้าสาราด้วยเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประสัทิสำคันควายไทยนะนายกก็บอกว่าดีแต่ให้ดูเรื่องของความปลอดภัยนะครับพล ชอบเล่นน้ำ uh huh. ขณะเดียวกันอยากให้ส่งเสริมควายพันธไทยเหมือนกับที่รัฐบาลญี่ปุ่นส่งเสริมการเลี้ยงปลาคาฟฟซึ่งมีมูลค่าคา่คาตัวเนี่ยตัวเป็น10ล้านแล้วก็อยากรถโชว์พ่อพันธุ์ควายไทยที่จีนเวียดนามและลาวคนต่างประเทศจะได้สนใจมาร่วมกันพัฒนาสายพันธุควายไทยด้วยนะครับนายกบอกเป็นเรื่องดีแล้วก็หันไปพูดคุยกับคุณหมอวัรงขอภัยคุณหมอชัยวัชรงนะครับ uh oh. โฆศกสํานักนายกที่มีความรู้ดีเรื่องสัตว์เป็นสัตวแพทย์นะ นายกสนใจสอบถามลักษณะควายและอายุของนังโก้เมืองเพชรนะตอนนี้ยังโตไม่เต็มที่คาดว่าตอน7ปีเนี่ยน่าจะโตได้ถึง1,800กิโลกรัมควายอายุยืน30-40ปีนะครับนายกก็เห็นด้วยว่าน่าจะส่งเสริมเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ได้สั่งการให้นายสัตย์รชัยวัชรงค์เนี่ยประสานกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำควายพันธไทยไปรถโชว์ที่ประเทศจีนช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยคุณเศรษฐาก็โพสต์ข้อความผ่าน X บอกว่าเราสามารถส่งเสริมวตสุกรรมควายไทยโตได้กว่านี้วันนี้สมาชิกสมาคมพัฒนาพันธุ์ควายไทยพาก,ก้เมืองเพชรที่มีค่าตัว18ล้านมาพบที่ทำเนียบนะครับสวยมากๆเป็นมิตรกับคนด้วยเป็นของดีอีกอย่างของไทยนะสมาคมขอให้รัฐบาลช่วยส่งเสริรรมควายไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพราะควายยักษ์สวยงามอัตลักษณ์เฉพาะของควายไทยหากนําไปรถโชว์ขายที่ตลาดจีนเวียดนามจะมีมูลคาสูงขึ้นทันทีไม่ใช่แค่เป็นควายเนื้อราคาถูกหากส่งเสริรรมให้เป็นกิจลักษณะนะครับต่อยอดให้กเกษตรกร,ร สร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อีกมากนมควายรถควายเสือฟาร์มควายที่กําลังจะมาแทนที่เสื้อทีมฟุตบอลการเกงควายการปลูกหญ้ารวมไปถึงการสร้างรายได้ให้เกษตรกรดีกว่าการปลูกข้าวถึงสเท่ามูลควายสามารถเก็บมาทําปุ๋ยอินทรีย์ขายได้ราคาแล้วก็เป็นการลดมลพิษจากปุ๋ยเคมีด้วยครับค่ะใครอยากเจอน้องนะสงกรานม,รมาเยี่ยมพวกเราก็ได้พวกเราก็ยัง ทำไงเอ้ยสาวสอาทิตย์อ๋อเออสิบสามสิบสี่แต่สิบสองยังมีมีทุกวันแหละอ่ามีทุกวันด้วยเอาไว้หยุดมีทุกวันค่ะคุณผู้ชมคะเอาละค่ะ,แ,คะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ